ด็นเปิดประเด็นดังนะคะภาพรวมพูดคุยกับนะคะคุณสมเกียรติประจำวงค่ะท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะท่านสมเกียรติคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะท่านสมเกียรติคะเห็นท่านอยู่หน้างานด้วยขออนุญาตรีเช็คนิดนึงนะคะสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะท่านลดลงไปบ้างไหมคะครับการระบายน้ำณขณะนี้นะครับมองเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่อยู่บริเวณรอบๆถ้ำหรืออยู่นอกถ้ำรอบถ้ำครับส่วนนี้นะครับเห็นว่าหลังจากที่ได้มีการสูบน้ำออกจากถ้ำซึ่งการสูบน้ำออกจากถ้ำเนี่ยจะมีอยู่2วิธีนะครับสูบจากต่างปากถ้ำโดยตรงกับสูบผ่านน้ำบาดาลนะครับซึ่ง2ส่วนนี้นะครับเห็นว่าสูบแล้วได้น้ำประมาณสัก 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับเมื่อสูบลงมาแล้วปั๊บมันก็จะไหลลงสู่ลำน้ำแม่จ้องนะครับซึ่งแต่ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำแม่ลำน้ำจ้องเนี่ยเห็นว่าตอนปลายก่อนไหลลงศพกับน้ำแม่มะเนี่ยมันจะเกิดพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 7-8 วันมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เองก็รัฐบาลก็เดือดร้อนนะครับดังนั้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับในหลวงได้มีกระแสรับสั่งนะครับถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีด้วยความเป็นห่วงนะครับก็เลยสั่งการให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติมาดูเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็เร่งบูรณาการหน่วยทุกหน่วยงานโดยเร็วนะครับซึ่งจากการประสานงานหลายๆหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยพบว่าน้ำที่บ้านนี้นะครับสามารถระบายได้ดีณขณะนี้เนื่องจากว่าน้ำที่แม่มะเองนะครับมันมีระดับไม่สูงนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับว่าน้ำแม่มะจะไหลลงน้ำรั่วนะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งจากจุดที่น้ำท่วมไปสู่แม่น้ำโขงเนี่ยยาวประมาณทั้ง46กิโลซึ่งตอนปลายๆนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็หน่วยงานที่ไปตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากที่น้ำท่วมนะครับก็คือกรมชลประทานไปตั้งแล้วเครื่องเดียวแต่ว่าเครื่องเดียวณขณะนี้เดินเครื่องมา2วันณขณะนี้เนี่ยนะครับน้ำในพื้นที่น้ำท่วมก็อยู่ก็กลับสู่ภาวะปกตินะครับทำให้พื้นที่น้ำท่วมเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในประมาณ 6-7 วันที่ผ่านมานะครับกระทบประมาณสัก758ไร่ก็มีบางส่วนสำนักงานเกษตรนะครับอำเภอก็ได้ไปตั้งโต๊ะในการที่จะรับเรื่องราวผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับก็จะให้เงินค่าชดเชยตามระเบียบต่อไปนะครับซึ่งณขณะนี้พบว่าไอ้พื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เกิดน้ำท่วมเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับส่วนที่2นะครับก็คือส่วนที่ระบายออกจากถ้ำค่ะท่านส่วนที่ระบายออกจากถ้ำณขณะนี้จะเห็นว่าภายในถ้ำเองนะครับเนื่องจากว่าถ้ำจะมีแอ่งเป็นแอ่งใหญ่สุดก็คือแอ่งที่บริเวณอยู่ที่จุด3แยกซึ่งแอ่งนี้นะครับมันไม่สามารถน้ำไม่สามารถเชื่อมไหลเชื่อมต่อมาถึงปากถ้ำได้ต้องมีการใช้เครื่องสูบน้ำสูบทอยขึ้นมาซึ่งตอนนี้จะเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่แต่ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มีการปรับแผนระวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับร่วมกับตัวทั้งกรมชลทั้งกรมโยธาอะไรต่างๆประสบว่าได้มีการดึงน้ำสูบน้ำทยอยออกมานะครับโดยใช้ระบบของไฟฟ้าเข้าไปช่วยนะครับที่ตรงนี้เองระบบไฟฟ้าก็เดินเข้าไปแล้วนะครับผมมั่นใจว่าน้ำณขณะนี้นะครับมันลดลงประมาณชั่วโมงละ1เซนนะครับก็เป็นส่งสัญญาณที่ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าหนึ่งเซนเนี่ยหลายฝ่ายก็อยากให้เร็วกว่านี้ก็เลยต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในเพิ่มเติมโดยการใช้ระบบไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเริ่มก็พยายามใช้ต่อสายเข้าไปข้างในให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับประเด็นที่3อันหนึ่งที่คิดว่าน่าสำคัญก็คือว่าเป็นการสกัดน้ำจากบริเวณรอบๆนอกถ้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่โพรงหรืออุโบสถ์ด้านล่างซึ่งณขณะนี้หลายหน่วยงานกำลังทำอยู่นะครับประกอบด้วยชาวบ้านก็ดีหรือว่ากรมทรัพยากรธรณีหรือแม้กระทั่งกรมอุทยานกรมชลประทานรวมถึงทหารและราษฎรในพื้นที่นะครับกว่า300คนนะครับซึ่งก่อสร้างฝ่ายชั่วคราว2แห่งพร้อมท่อส่งน้ำขนาด4นิ้วยาวประมาณสัก300ถึง350เมตรจำนวน7แถวด้วยกันในลำน้ำห้วยดั้นบริเวณดอยผาหมีซึ่งอันนี้ก็เพื่อจะลดการไหลซึมของน้ำบริเวณพื้นที่ถ้ำขุนน้ำน้ำนางนอนนะครับซึ่งเบื้องต้นได้ตรวจสอบแล้วว่าการซึมหายของน้ำจุดดังกล่าวเนี่ยประมาณสัก 70% ก็เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้ำเนี้ยเราสามารถที่จะลดการซึมลึกลงไปล่างได้จุดที่1นะครับจุดที่2นะครับมันอยู่ที่ถ้ำอีกถ้ำอีกคลองหนึ่งก็คือแถวบริเวณผาฮี้นี่นะครับตรวจสอบแล้วว่าน้ำหายไปครึ่งนึงของน้ำที่มา
ซึ่งณขณะนี้ได้ทำฝายกั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเอารอท่อไปเดินออกมาท่อนี้เป็นท่อถ้าได้รับความกรุณานะครับอนุเคราะห์จากปตท.บ้างนะครับเชฟรอนบ้างซึ่งหลายฝ่ายก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ถ้ำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการที่จะลดน้ำเข้าไปในถ้ำแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยนะครับในถ้ำมีแนวโน้มลดลงมาตามลำดับครับค่ะท่านคะขออนุญาตเน้นไปที่ในถ้ำที่ท่านบอกว่ามันเป็นแอ่งตอนนี้คือจุด3แยกที่เราเชื่อมเครื่องสูบน้ำเป็นไฟฟ้าไปเนี่ยคือเราเร่งดำเนินการแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะกี่วันคะท่านคะมันถึงจะแบบลดลงไปแบบจนสามารถที่จะลอดผ่านมาได้หรือว่าเดินผ่านมาได้อะคะท่านประเมินไหมคะเครื่องสูบน้ำที่เอาเข้าไปเนี่ยมันใช้เครื่องใหญ่ไม่ได้อ๋อต้องเป็นมันสูบคือเครื่องใหญ่เนี่ยเอาไปมันต้องดำมันต้องผ่านน้ำที่จะต้องบางทีบางครั้งอาจจะต้องแบกหามกันไปซึ่งนี้ลำบากมากในการเพราะว่าขนาดคนเอาสัมภาระไปจนกระทั่งถึงตัวเด็กเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเห็นว่าการเอาเครื่องสูบน้ำเล็กๆเนี่ยไปตั้งเอาไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยเร่งระบายให้มันเร็วขึ้นบางแห่งไอ้ต้องมีการกระทบพวกหินปูนหินงอกหินย้อยเพื่อที่จะไม่ให้มันน้ำเนี่ยไหลออกได้สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอันนึงซึ่งในทางสนามเองเขาพยายามแก้ไขกันอยู่ครับอ๋อค่ะนะคะและในถ้ำนอกจากแอ่งตรงนี้ที่เป็นจุด3แยกที่วิกฤตแล้วในถ้ำยังมีพื้นที่ไหนที่แบบน้ำยังสูงๆอยู่อีกบ้างหรือเปล่าคะท่านเป็นทางผ่านออกมาตอนนี้นะครับมันมี3ก่อนถึง3แยกนะครับมันมีโถง3โถงแล้วแต่ละโถงถัดจากโถง1ไปนะครับก็จะเห็นว่าน้ำก็ระบายเข้ารับน้ำจากโถง2เข้ามาที่อยู่บริเวณหน้านะครับแต่ว่าน้ำก็ยังไหลไม่สะดวกมากนักนะครับทำให้แม้ว่าเราจะเพิ่มปริมาณการสูบน้ำจากโถงที่1ออกไปข้างนอกก็ตามปริมาณน้ำที่ว่านี้ในขณะนี้มันก็ทำได้แค่นี้นะครับเพราะว่าน้ำจากโถง3จากเหนือจากนั้นมาเนี่ยมันไหลไม่เข้ามานะครับตอนนี้เจ้าที่ก็พยายามที่จะวางท่อแบบนี้ให้พยายามติดเป็นทอยๆมาให้มากขึ้นกว่าเดิมครับใช้คำว่าทอยใช่ไหมคะท่านคะทอยน้ำถูกทอยถูกทอยครับถูกทอยนะคะก็คือต้องค่อยๆดำเนินการออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ยังตอบไม่ได้เลยจริงๆว่ามันจะสามารถลดได้มากน้อยแค่ไหนนี่เพิ่งเริ่มวันแรกหรือเปล่าคะท่านคะวิธีการนี้วิธีการนี้มันเริ่มทำมาแล้วแต่เริ่มมาทำมาแต่ว่าไม่มากนักนะครับมันยังไม่สะดวกเพราะว่าการสูบน้ำเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เริ่มเดินสายไปเข้าไปบ้างแล้วก็มีสายโทรศัพท์เข้าไปบ้างอะไรช่วยพูดคุยกันแบบนี้ครับเพราะการมันเป็นความยากที่เจ้าที่สนามได้มีการปรับแผนกันแล้วก็จริงๆแล้วแผนที่ว่านี้เขาวางไว้ดีแล้วนะครับแต่ที่ปรับทางเทคนิคบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้บัญชาการได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วครับค่ะท่านคะอุตุเตือนมาอีกรอบนึงบอกว่า5-9ฝนจะเพิ่มมากขึ้นเชียงรายน่าจะเจอเยอะเหมือนกันตรงนี้เราเตรียมรับมือกันยังไงบ้างคะท่านเบื้องต้นนะครับเครื่องสูบน้ำทุกตัวนะฮะเราได้หารือกับทางเจ้าที่แล้วว่าทุกตัวที่อยู่ณขณะนี้นะครับเราเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงประเด็นก็คือว่าเครื่องตัวจะต้องไม่น็อกค่ะท่านนะครับอันนี้หลักๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราโชคดีที่เราสกัดน้ำตอนบนที่ไหลเข้าไปข้างล่างไม่ได้3 สายนะครับอันนี้เราสกัดไว้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียนว่าน้ำฝนที่ตกมาเนี่ยมันก็สกัดไปได้บางส่วนแล้วแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามีส่วนไหนอีกหรือไม่ที่เป็นรูรอยรั่วนะฮะรอยแตกแยกของโสกิจที่จะใส่แว่งล่างนะอันนี้เราก็พยายามเจ้าที่พยายามที่จะสืบหาแล้วก็เดินค้นหาเพื่อที่จะให้ไม่ให้น้ำเหล่านี้ลงไปสู่เติมอยู่ข้างให้ได้ครับอันนี้ก็ทุกฝ่ายกำลังเร่งกันอยู่ครับแล้วประเมินแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรกับในถ้ำมากขนาดไหนหรือเปล่าครับในช่วง4-5 วันที่จะถึงเนี่ยครับท่านครับเบื้องต้นนะครับณขณะนี้น้ำในถ้ำมันเริ่มลดลงตามดับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำส่วนที่เติมเข้ามาเนี่ยเราก็คาดหวังว่าผมไม่น่าคงอยู่ในวิสัยที่รับได้นะครับแล้วก็ตอนนี้หลายฝ่ายเขาพยายามคิดแนวทางว่าเอ๊ะเด็กเป็นยังไงแล้วก็น้ำที่จะออกมาจะท่วมมากกว่าเดิมหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เองน้ำเราเริ่มทยอยลงมาบ้างแล้วผมมั่นใจว่าน้ำที่มาเติมเนี่ยผมจะลดเติมลดลงตามดับเพราะจากนี้ไปนะเห็นว่ามันลดลงประมาณชั่วโมงแล้วเซนแบบนี้ครับมันก็พยายามที่จะระบายน้ำออกไปให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้หลายฝ่ายก็พยายามที่จะตอนนี้ผมไปดูนะครับเรื่องเครื่องสูบน้ำบาดาลเราถามว่าจะติดตั้งเพิ่มอีกได้ไหมเพราะสูบน้ำบาดาลเนี่ยนะเป็นจุดหนึ่งที่จะดึงน้ำที่อยู่ในถ้ำดึงออกมาให้ได้นะครับเพราะแต่ว่ามันมีจุดอ่อนก็คือว่าจุดที่ต้องไปทำติดตั้งปั๊มเนี่ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างแคบแล้วก็มันมีตั้งลงไฟฟ้าด้วยที่การไฟฟ้าไป
โซลิภาคก็ไปตั้งเอาไว้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดขึ้นทางลงทางขึ้นจะออกด้วยมันเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นจุดข้อจำกัดของการดึงน้ำบาดาลขึ้นมานะครับแต่ว่าน้ำผิวดินต่างๆเนี่ยเขาพยายามที่ดึงให้มากกว่าเดิมนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้พยายามที่จะเสริมเติมเข้าไปให้ได้และทางที่หน่วยต่างๆเขาพยายามที่จะเดินหน้าเข้าไปเพื่อที่จะเดินไอ้อุปกรณ์เสริมเข้าไปให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะดึงทยอยน้ำออกมาให้มากกว่าเดิมครับค่ะโอ้ท่านสมเกียรติเราได้เห็นภาพพอสมควรเลยค่ะท่านคะเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนเวลาข้อมูลของท่านสมเกียรติเพียงเท่านี้ก่อนท่านก็ยังคงอยู่ในพื้นที่อีกหลายวันเลยใช่ไหมคะท่านคะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะอาจจะออกไปจากพื้นที่เพื่อไปทำการประชาคมในบางพื้นที่เรื่องน้ำต่อครับค่ะนะคะงั้นวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านนะคะสำหรับข้อมูลรายละเอียดขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคะท่านสมเกียรติประจำวงค่ะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ที่ถูกส่งเข้าไปบริหารเรื่องการจัดการน้ำเกาะข่าวเด่นเปิดประเด็นดัง